ายของท่านในอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนอกนั้นไม่รับรองความปลอดภัยนะครับวันนี้เพื่อนคนไหนที่แอบอยู่ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่ผิดกฎหมายให้เอาเพื่อนออกมาให้นะครับเป็นหนึ่งคนถ้าตรวจเจอเป็นหนึ่งคนอันตรายอีกหลายร้อยหลายพันคนเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะครับครับวันนี้เรามาตรวจอะไรครับเนี่ยที่ตามมาตรวจเฝ้าระวังครับแรงงานต่างด้าวนะครับที่ทำงานอยู่ที่ตลาดใหม่ครับครับผมตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับแล้วก็ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับตอนนี้เราได้การตรวจที่ผู้ว่าเรารู้ผลเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเราจะทำการวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาคัดกรองก่อนนะครับแล้วก็ส่งโค้ดไปที่โรงพยาบาลชลบุรีนะครับเราจะตรวจที่โรงพยาบาลชลบุรีในวันพรุ่งนี้ครับในคิวโรงพยาบาลชลบุรีเราสามารถตรวจได้วันละประมาณ200คนครับคือตอนนี้เราคัดกรองว่าใครจะไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคัดกรองเพื่อจะส่งไปพรุ่งนี้นะฮะที่โรงพยาบาลชลบุรีครับ200คนก่อนครับถ้าอย่างถ้าเจ้าของผู้ใช้แรงงานไม่ไปพาไปดิมีความผิดไหมครับตอนนี้นะครับได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอนะครับก็คือว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายตอนนี้สามารถที่จะมาตรวจได้เลยจะไม่ดำเนินคดีครับนะฮะทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับเราสามารถที่จะตรวจได้หมดคัดกรองได้หมดทุกคนครับแต่วันนี้เราตอนนี้ชลบุรีเราตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อไหมครับตอนนี้ต้องรอให้ท่านผู้ว่าแถลงข่าวครับผมไม่สามารถที่จะแถลงได้ครับครับเบื้องต้นนี่ที่ตลาดใหม่เราเนี่ยมีประมาณกี่คนครับรายงานต่างด้าวครับเบื้องต้นประมาณไว้500คน500คนใช่ไหมครับ500คนเราต้องให้เข้ามาที่นี่ทุกคนเลยไหมฮะที่นี่ที่เดียวทุกสัญชาติมานี่หมดมานี่หมดเลยใช่ฮะแต่เบื้องต้นที่เราตรวจตลาดเรานี่ยังไม่มีโควิดใช่ไหมยังไม่เจอยังเป็นยังสีเขียวอยู่ฮะแต่ทุกครั้งที่จะก่อนที่จะทำงานเนี่ยเราอะสามารถตรวจวัดไข้รายงานก่อนที่ทำงานใช่ไหมครับใช่ครับสแกนมาก่อนแล้วฮะสแกนมาก่อนนี่เราคัดกรองอีกครั้งหนึ่งให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นทางเข้าใช่ไหมครับใช่ครับ